สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Concrete Genie พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะคะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยพาร์ทที่แล้วเรามาหยุดกันตรงที่หน้าไลท์เฮาส์ซึ่งเดี๋ยวขอเล่าเท้าความก็คือเราหนีไปเก็บกระดาษมาแล้วก็หนีเด็กมานะเดี๋ยวพี่ธิสาขอเช็คภารกิจตอนนี้ก็คือเปิดไฟกับสายไฟให้ทั่วทั้งเมืองนะคะเมื่อพาร์ทที่แล้วเราเปิดในส่วนของโซนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทนี้เราก็น่าจะต้องเปิดที่เหลือก็คือน่าจะเป็นโซนที่2นะคะมี8จุดด้วยกันโอ้ my gosh อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปไล่เปิดไฟทั่วทั้งเมืองก่อนละกันนะคะนี่เลยเจอจุดแรกจัดการเดี๋ยวนะพี่จะหยิบผู้การออกมายังไงอะทุกคนพี่ลืมโอเคอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นแป๊บเดียวมาอ่ะพี่จะเริ่มจากการเปิดไฟตั้งแต่จุดนี้ไปก่อนมีทั้งหมด8จุดนะตื่น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 คือเกมนี้เนี่ยนอกจากที่ภาพจะสวยสีสันสดใสแล้วนะคะไม่รวมกับเมืองที่มันแบบดาร์กๆนะที่หมายถึงพวกไฟพวกอะไรเนี้ยมันสดใสดีแล้วมีความเนื้อเรื่องติดมาหน่อยนึงแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาจะเน้นเนื้อเรื่องมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เราต้องรู้ตอนนี้ให้ได้ก็คือไอ้ความดำมืดในเมืองนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราเก็บหนังสือพิมพ์มาอุ๊ปส์ไม่มีสีมนตราสีพิเศษขอสีพิเศษเรียกจีนี่ก่อนจีนี่ต้องเดินอ้อม oh my goodness มาตรงนี้จีนี่ขอสีหน่อยไม่ให้อ่ะแสดงว่าเราต้องทำให้นางมีความสุขก่อนหรือยังไงใช่ไหมนางถึงจะให้สีเราพี่ต้องวาดภาพให้นางแบบปลื้มปริ่มพอนางปลื้มปริ่มแล้วนางก็จะมอบสีซูเปอร์เพนนี่ให้ไหมให้งูกำลังชาร์จผูกกันตึม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 นี่สีแห่งมนตราเรียบร้อยได้แล้วไปวาดต่อเมื่อกี้เราเล่าถึงไหนแล้วนะความดำมืดอะไรสักอย่างนี่แหละก็อ่ะคือพี่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะบอกว่าหนังสือพิมพ์หรือของข้อความที่เราเจอตามในเมืองต่างๆเนี่ยนะก็มันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเหมือนแบบเป็นย่อยๆอุ้ยวาดผิดอ่ะโอ้โหหญ้าสูงเลยทีนี้ถึงแม้ว่ามันจะว่าอะไรก็ได้มันก็ติดไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเน้นความสวยงามเน้นความเหมาะสมนิดนึงนี่เพลินนะในความคิดพี่ชอบมากเลยแต่8จุดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีตรงไหนอีกตอนนี้เราเคลียร์ฝั่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วเหลือน่าจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะคะเราต้องข้ามบล็อกไปมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้สิอ๋ออยู่ข้างหลังนี่เองเจอแล้วนะคะเจอแสงไฟที่ไม่ส่องแสงแล้วเราก็มีนะอุ๊ยโหกระดาษชามกระดาษใช้แผนที่ตามหาแสงไฟและตรวจสอบความก้าวหน้าเดี๋ยวก่อนฉันจะเก็บกระดาษเอาว่าอุ๊ยกระดาษมันวนไปที่แก๊งเด็กดอกอ่ะพี่ไม่อยากเข้าใกล้เลยเดี๋ยวมันเห็นถ้ามันเห็นพี่แล้วเดี๋ยวพี่โดนจับนะไม่เอาไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาทำการระบายลบอีสีดำๆนี่ออกทำภารกิจที่จะจุดไฟในจุดที่มันอุ๊ยกระดาษผ่านหน้าจริงๆเลยมันฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราระบายสีไฟก่อนละกันไว้เดี๋ยวตรงแก๊งเด็กดอกไว้ที่หลังเนาะหรือว่าทางที่จะไปต่อมันต้องผ่านแก๊งนี้อ่ะเครียดเลยพี่จะทำยังไงให้นางเดี๋ยวนะสปอตมันติ้งๆอ่ะพี่ขอดูก่อนสปอตติ้งๆอ๋อมีนี่อยู่ข้างบนน่ะมีจุดจีนี่ที่เราเคยวาดทิ้งไว้ตอนเด็กๆอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวหาทางปีนขึ้นไปข้างบนก่อนปีนยังไงล่ะทีนี้ฉันจะปีนยังไงดีเฮ้ยนี่ไงฉันเห็นแล้วฮึบนี่ฮึบอารมณ์เหมือนในนี่เลยอ่ะเกมอะไรนะทูมเรเดอร์ที่แบบจุดปีนจะเป็นไม้สีขาวนะดูไม่ยากน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันติ้งใหญ่เลยอ่ะติ้งติ้งติ้ง
ติ้งอยู่อ๋อนี่ให้เจอแล้วกูอยู่ข้างล่างหวังว่าพวกแกน่าจะไม่เห็นฉันนะเอาละอย่าเห็นนะห้ามเห็นล่ะที่ว่าเขาไม่น่าจะหันมามองข้างบนงั้นเราทำการปลุกจีนี่ซึบอุ๊ยรอบนี้พี่จะลองวาดตัวอื่นบ้างเอาตัวไหนดีตัวนี้หน้าตาเหมือนมังกรพี่จะวาดแล้วนะเอ้าทำไมมันสั้นจู่เบอร์นี้เติมมันคืออะไรเติมเขาแต่ไปอยู่ตรงตูดขอดูหน้าตาหน่อยเป็นจีนี่ที่หน้าตาประหลาดมากจีนี่เราขอโทษที่เราทำให้แกหน้าตาอย่างนี้แล้วเราไปไหนอ่ะเอ้าเวรกรรมทิ้งเลยเหรอฉันจะทำยังไงกับเด็กดอกพวกนี้ดีไม่มีกระดาษอยู่แถวนี้เห็นไหมต้องหาทางไปเอากระดาษพี่ว่าเรายิ่งเราเก็บกระดาษได้มากเท่าไหร่เหมือนแบบอุ้ยกระดาษเต็มเมืองเลยเนี่ยเต็มหลังคาเลยอุ้ยเอาโดดเลยเออช่างมันก่อนยิ่งเราเก็บกระดาษได้มากเท่าไหร่เหมือนว่ามันจะยิ่งปลดล็อกภาพวาดนะก็คือเราจะได้ภาพวาดที่เยอะขึ้นเท่านั้นก็โอเคนะแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้จะไปตรงนั้นยังไงพี่กำลังคิดหาทางอยู่พี่ไม่อยากโดนจับได้ลูกเสียบละอ๋อไอ้พวกนี้มันพูดอยู่นี่ว่า Can't get enough super paint ขอ super paint หน่อยโอเคขอบคุณมากอันนี้ภาพใหม่ขอลองวาดหน่อยนะทุกคนพี่กำลังเพลิดเพลินจริงๆเกมไม่ต้องมีเนื้อเรื่องไม่ต้องมีอะไรเลยแค่วาดรูปอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบละเอาจริงๆ Keep the doctor away เอ้ยก็เขานางกินแอปเปิลไปว่ะพี่วาดแอปเปิลแล้วนางกินแอปเปิ้ลอักลี่ตัวมันน่าเกลียดนะลบทิ้งให้หมดลบทิ้งให้หมดนี่เนี่ยใครมาบังอาจพ่นสีไม่สวยงามในเมืองเลยเอาละตอนนี้เราจะทำการพี่กำลังจะคิดว่าแล้วกระดาษอยู่ตรงนู้นด้วยนะคือเนี่ยคือทางไปมันอยู่ตรงนั้นเว้ยเพราะว่าแสงไฟที่เหลือมันอยู่ข้างหน้าเอ้ยคิดอยู่ว่าจะเอายังไงกับนางดีสปอตไม่ใช่สปอตจีนี่สามารถช่วยอะไรเราได้ไหมเนี่ยพี่จะมีวิธีในการข้ามจากจุดนี้ไปจะยิงเอ้ยกระดาษแย่แล้วนักวิจารณ์ศิลป์มาอีกแล้วคราวที่แล้วพาร์ทที่แล้วมันให้เราเขาเรียกอะไรนะเรียกร้องความสนใจหรือเรียกความสนใจอ่ะดึงความสนใจมันอะไรวะลืมพี่ก็จำไม่ได้พี่จะลองกดอ๋อพี่รู้แล้วโอ้ข้างบนมีสีด้วยนี่หว่าเนี่ยเอ้ยมีหลอดไฟด้วยพี่กลัวพี่ออกไปวาดแล้วมันเห็นพี่อ่ะไม่รู้ว่าถ้าเห็นพี่แล้วจะทำอะไรพี่หรือเปล่านะพี่เดินมาขนาดนี้ไม่เห็นว่ะน่าจะได้อยู่นะมั้งวาดเลยแล้วกันจุนจุนจุนดุดุนจุดุดุนเอาให้ติดเอาให้หมดตรงนี้หน่อย Them again Great อย่าเห็นพี่ระบายหมดแล้วตรงนี้พี่ว่าเราน่าจะลองความคิดของพี่ทิสาคือเราจะปีนที่ไปข้างบนแล้วก็ลองแบบเรียกความสนใจดึงความสนใจนางมาแล้วเราก็อาจจะผ่านตรงนั้นไปได้หรือเปล่าเดาตรงนี้ก็ข้ามได้นี่หว่าเอ้าเดี๋ยวข้ามมาตรงนี้ได้ง่ายขนาดนี้ฮัลโหลอายว่ะแล้วคือแบบที่แผนที่คิดมาทั้งหมดนี่เฮ้ยได้ผีเสื้อแผนที่คิดมาทั้งหมดตอนแรกทิวทัศน์อนุญาตยังมีเถาวัลย์อีกพวกนี้คล้ายความมืดร้ายแรงฉันว่าสีมืดมนเนี่ยควรจะหมดไปตอนนี้พี่เรามีเจนนี่พี่เราจะวาดเป็นตัวนี้แล้วกันทำไมหัวมันกลับอีกแล้วอ่ะพี่พยายามจะให้เอ้าหางเอ้าโอ้ตายละเขาเจนนี่อ่ะพี่เติมหางในตูดละ ไม่ใช่หางในหูอยู่ในตูดเป็นเจนนี่ที่มีความสุขกับหน้าตาและร่างกายที่พี่วาดให้มากขอบคุณอยากได้ต้นไม้นางบอกอยากได้ต้นไม้อ่ะพี่จัดต้นไม้ให้นางหน่อยจัดต้นไม้นางหน่อยนี่อ่ะง่ะนี่เราเสียเวลากับการวาดภาพเยอะไปหรือเปล่าทุกคน
ทุกคนเบื่อกับการวาดภาพของพี่ไหมอ่ะจริงๆมันก็ดำเนินเนื้อเรื่องได้อารมณ์เหมือนปกติพี่เล่นเกมส่วนใหญ่พี่ก็จะแบบทุกคนคะพี่นิสาจะขอเน้นเนื้อเรื่องหลักนะคะก็คือจะแบบตามเนื้อเรื่องเควสหลักอะไรอย่างนี้แต่เกมนี้เควสไม่สนใจอ่ะเดินระบายสีทั่วเมืองแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆพี่ปลื้มเดี๋ยวขอระบายก่อนนะทุกคนเอางี้พี่จะระบายปกติก็เดี๋ยวคลิปพาร์ทนี้มันก็อาจจะแบบดูวุดวาดหน่อยนะก็คือพี่คงต้องตัดทิ้งว่างบางส่วนนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะกลัวทุกคนจะเบื่อกันเบื่อกับการวาดภาพเพราะมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนเล่นเนี่ยสนุกมากบอกเลยเดี๋ยวพี่ขอระบายตรงนี้เฮ้ยผีเสื้อแต่ว่าอะไรก็ได้นะไฟก็ติดเหมือนกันนายต้องการจะเล่นงั้นเนาะเดนสกาคลีนนิ่งแคนนิ่งจีนี่ของคุณอยากเล่นแล้วเล่นไงอ่ะฉันจะเล่นกับจีนี่ไงอ่ะจีนี่ฉันจะเล่นกับนายยังไงฉันไม่รู้ทำไงอ่ะกระโดดเล่นหรือฉันต้องวาดคือไรเอาอะไรอีกเขาทำท่าแบบทำท่าอยากเล่นอ่ะแต่พี่ไม่รู้จะเล่นกับเขายังไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงไม่รู้จินนี่แต่ที่รู้ๆคือฉันเพลินมากฉันระบายสีอยู่แป๊บนึงตายเพลินชิบหายเลยชิบบนคีย์บอร์ดพี่โบเพลินจัดมาทำเควสก่อนเดี๋ยวเรามาลบความดำมืดของเมืองนี้ก่อนนะเดี๋ยวแบบคือคลิปเป็นคลิปที่นานมากอ่ะแต่พี่คงจะตัดอย่างที่บอกนะแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้คือแบบเกือบ20นาทีแล้วอ่ะเฮ้ยเราเจอ I'm out of super paintไม่เหลือสีแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนะฉันเจอจินนี่จุดหนึ่งวาดก่อนรอบนี้พี่จะวาดเป็นตัวนี้แล้วก็ Let's see how that looks. นี่หูกระต่ายให้แล้วก็อันนี้อะไรหางหรอหางแหลมจุงจินนี่อันนี้เป็นจินนี่ที่สมบูรณ์แบบอยู่นี่จินนี่เป็นไงหวัดดีมาถึงก็วิ่งเล่นเลยว้าวคืออะไร no use, pal. It's too อยากได้ไฟเหรอวาดไฟให้ในมือเลยอ่ะ ไม่ใช่อ๋อนี่ไงนี่คือความต้องการของนางแล้วอยากได้ดวงอาทิตย์ได้ดวงอาทิตย์เปล่าไม่รู้น่าจะใช่นายชอบใช่ไหมอ่ะจะเติมต้นไม้ให้แกด้วยฉันเติมให้งาเติมหญ้าไปนี่แน่อ้าวผ่านโซนพอดีเลยเนี่ยคือถ้าทำเควสมันเสร็จเร็วมากเลยทุกคนพี่หมดแต่แวะไงนี่ถ้าโดนดูโดยรวมนะโอ้โหวาดแทบทุกกำแพงเปิดโหมดใช้งานเนี่ยเฮ้ยความดำมืดนั้นหายไปทีนี้ต้องไปที่ตลาดปลาเพื่อวาดผลงานมาสเตอร์พีซวาดผลงานชิ้นเอกไม่มีประโยชน์หรอกมันไกลเกินไปเดี๋ยวฉันจะพยายามไปใกล้ๆกว่านี้พี่ต้องขอบคุณมากสำหรับสีมนตราพี่จะหาอุ๊ยอ๋อนึกว่าเอ้าเอาตกน้ำตายตอนแรกมันทำท่าเหมือนจะไม่ตายพี่ต้องหาทางที่จะไปที่ตลาดปลาตรงน่าจะเป็นตรงกลางตรงขอดูเควสอ๋ออยู่ตรงเท้าตรงนู่นน่ะข้างบนขวานะทุกคนมันจะเป็นจุดเครื่องหมายตกใจนะถ้าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนพี่จะต้องหาทางไปนะแล้วก็ประตูมันน่าจะปิดอยู่แล้วเราจะไปยังไงเอ่ยพี่จะลองเรียกจินนี่มาคือผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าสีแดงๆเพราะว่าพาร์ทที่แล้วมันบอกว่าจินนี่สามารถเผาไฟได้เผาถึงไหมจินนี่ไม่ถึงเหรอฉันจะไปยังไงอ่ะฉันหาทางไปไม่เชื่อหูต้องแก้ปริศนาด้วยอ่ะพี่ยิ่งฉลาดน้อยอยู่ด้วยนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงนี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับนั่นแหละ
ลองกดดูเลยละกันไม่รู้ก็ต้องลองฮึบอะไรอ่ะว้าว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 มันก็จะไปชิดกำแพงทีนี้เราก็สามารถเรียกจินนี่มาเผาได้เพราะมันติดกำแพงแล้วฉลาดมากลิซซี่เธอทำได้ไม่ยากเลยอะไรอ่ะต้องการ2คนด้วยเหรอต้องการจินนี่2ตัวเหรอแล้วพี่จะเอาตัวนู้นมายังไงอ่ะแป๊บนึงนะนางต้องการภาพวาดเดี๋ยวพี่ให้ภาพวาดนางเผื่อจะมีพลังจื้อเถอะจื้อดึงก็ยังต้องการ2คนอยู่นะคะน่าจะต้องเรียกอีกตัวนึงมาอีกตัวนึงไม่ยอมมาคือถ้าพี่กดเรียกแล้วมันเป็นจินนี่ตัวนู้นมันตามมาแทนน่ะแก้ไขลูกเล่นไม่ใช่หรือเราต้องวาดผีเสื้อให้นางก่อนเกี่ยวปะพี่ลองวาดก่อนเผื่อนางจะเดินตามThey're really pretty, huh? น่ารักใช่ไหมเนี่ยทีนี้มาไหมมาปะวะเอ้าเนี่ยมาตัวเดียวอะตัวนี้ไม่ยอมมาตามไปสิเฮ้ยเอ้ามาแล้วมาแล้วพี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆเขาก็มานะคะโอเคมาก็ดีละมาจินนี่2ตัวทีนี้จุดไฟได้ยังใช้ตูดจุดไฟเท่จัดเยี่ยมทำดีแบบนี้สิถึงจะคุยกันรู้เรื่องมาพี่ข้ามไปได้แล้ว Employer only เฉพาะนายจ้างเท่านั้นนี่คือจุดที่เราจะวาด Masterpiece ได้เวลาเพิ่มสีสันให้กับเรือตกปลาแล้วให้กับท่าเรือนะบางทีสิงโตทะเลก็อาจจะกลับมาดูนี่อ๋อเขามีมาพี่ทำตามที่เขาต้องการเลยครับมาสเตอร์พีซคือกำแพงที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือเป็นงานชิ้นเอกของเราจริงๆเนี่ยพี่สามารถระบายกำแพงได้ทั่วทั้งเมืองนะแต่กำแพงนี้มันใหญ่มาต้องการอะไรอีกตัวนี้บอกต้องการผีเสื้อครับตายแล้วอันนี้ต้องการไฟเดี๋ยวเอาไฟก่อนอ่ะเสร็จแล้วเอาผีเสื้อช้าครับนี่ไงอันนี้อะไรต้องการดาวคืนจิตเอาไม่เอาเนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วลองไปแล้วลืมดาวได้แล้วกด X เพื่อสิ้นสุดเดี๋ยวดิเราต้องเติมให้เต็ม Masterpiece เชียวนะแค่นี้แหละใช่แบบที่วาดแล้วมาเหมือนเมื่อก่อนนี้เลยได้รับรางวัลนะโอ้หัวนาฬิกาเดินด้วยโหจากสีดำๆกลายเป็นแบบเริ่มมีสีสันวิเฮ้ยนายลูน่าลูน่า I didn't realize you could come out ฉันไม่รู้ว่านายออกมาข้างนอกได้อะ you know, ฉันคิดว่านายจะอยู่ในประภาคารอย่างเดียวซะอีกอ๋อนายมาดูได้แค่เฉพาะผลงานชิ้นเอกใช่ไหมอ๋อคือเราวาดอะไรไปลูน่าก็มาไม่ได้นะอุ้ยเอ้าสปลอชเปลี่ยนสีเฉยจากหยดสีกลายเป็นสีเหลืองว้าวนิดนายทำหน้าที่เป็นหัวเทียนได้ด้วยเหรอคือไรหัวเทียนสวิชเอาล่ะไปกันเถอะสปาร์คโหเปลี่ยนชื่อจากสปลอชเป็นสปาร์คสปาร์คนี่แบบสายฟ้าอย่างเงี้ยหรอGood to see Luna. ดีใจที่ได้เจอนายอีกครั้งนะลูน่าและลูน่าก็กลับไปที่ประภาคารแน่นอนก็คือว่าเหมือนพอเราเคลียร์เมืองเราก็จะได้จุดที่ระบายมาสเตอร์พีซพอได้มาสเตอร์พีซแล้วลูน่าก็จะมาหาเราได้พอลูน่ามาหาเราได้เราก็จะปลดล็อกสกิลหรือปลดล็อกอะไรใหม่ๆอย่างเนี้ยพี่เนี่ยพี่ว่าใช่ตอนนี้เราเปลี่ยนจีนี่ใหม่เป็นจีนี่สีเหลืองแล้วคือมันตามไหมเนี่ยมันตามตัวสปอตที่สะพายหลังเรานะและจีนี่สีเหลืองกับสปอตไม่ใช่สปอตชื่อสปาร์คเปลี่ยนชื่อแล้วก็น่าจะเป็นจีนี่แบบสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยปะพี่ถามใครอ่ะพี่ดาวเอานะพี่ดาวน่าจะใช่แหละเฮ้เดร์หวัดดีจีนี่ไปไหนอ่ะเอามาถึงก็วิ่งเล่นเลยโทษเอาแล้วไปสักไกลเลยนะเฮ้รอด้วยไปไหน
อะไรเอ่ยแอชเป็น nice. พวกขี้แพ้แอชลูเซอร์ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะพวกเด็กไม่อยากด่าพี่สามารถกดปุ่มทัชแพดเพื่อดูภารกิจหาทางไปยังพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเราลบไอ้นี่ได้ไหมเราสามารถลบไอ้คำพูดพวกนี้ได้ไหมเนี่ยคำพูดที่มันว่าร้ายเรามันก็เหมือนกับคอมเมนต์ขยะที่อยู่ตาม Facebook อะไรพวกนี้อย่าไปใส่ใจลบทิ้งไปเลยนี่แน่โอ้ my gosh ผมพี่อยากมีผู้การนี้เลยอะใครแบบคอมเมนต์ดงคอมเมนต์ด่าเนาะผู้การลบดีเราต้องหาทางไปต่อซึ่งโอ้ยนี่หรือเปล่าใช่ปะจินนี่วิใช่ไหมนายต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะแหวกเอ้ยสายฟ้าเปิดประตูได้เอ้ยเท่เฮ้ยตกใจเฮ้ยผู้การนินนาว่ายังไงจะเป็นยังไงถ้าไม่มีผู้การนะฮะนายเอาคืนมานะแย่งฉันสิฉันบอกให้เอาคืนมาเฮ้ยเอาวิ่งวิ่งเห็นอดีตเลยอ่ะหนีออกจากบ้านมาพ่อแม่ทะเลาะกันเลยหนีออกจากบ้านมาเลยนั่นมันอะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไปยังหายขี้แพ้คนนี้เถอะฉันทนมองหน้ามันไม่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ว่าเขาช่วยเราอยู่นะหรือว่านั่นมันแปลกฮะโอ้โหช่วยเราลุกขึ้นมาด้วยThanks ขอบใจนะอย่างนี้ใครที่ถือผู้กันก็แบบจะสามารถเปิดไฟที่แสงสว่างให้ตัวเองเหมือนแบบทุกคนกำลังโดนความมืดครอบงำจิตใจอยู่อะไรอย่างนี้อ๋อแสดงว่าเด็กพวกนั้นไม่ได้เลวโดยกลสันดานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเดนสก้าย่าเคยเล่าให้ฟังเรื่องการทดลองไฟฟ้าของศาสตราจารย์ลีแต่พอทดลองไม่สำเร็จก็ถูกปิดไปว้าวทีเดียว2เลยเหรอโอ้โหต้องการ2รูปเลยได้เดี๋ยววาดให้ดวงอาทิตย์ป่ะและอีกอันคืออะไรอ่ะต้นไม้ฉันไม่มีอ่ะเอาแบบนี้แทนได้มั้ยอ๋อนี่ไงใบนี้หรือเปล่ามาพอดีเลยได้หน้าเพจนี่รูปนี้พอดีอ่ะต้นไม้ฉันวาดให้แล้วชอบไหมใจชอบไหมชอบเอาผีเสื้อด้วยจัดเต็มครับจัดเต็มขอ2ให้4 Chase him but don't hurt him ไล่จับได้แต่อย่าทำร้ายมันล่ะ ไล่จับผีเสื้อเล่นจ้าตริงไปกันต่ พี่ว่าเราก็น่าจะยังต้องเปิดไฟให้เมืองอยู่นะเหมือนเป็นการปลดล็อกเมืองมันจะทำอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดพี่ต้องไล่ปลดล็อกไฟแบบทั้งเมืองนี้มันก็จะเริ่มจะน่าเบื่อแล้วอะคือการเล่นนะเพลินแต่ว่าพี่ว่ามันดูแบบมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วหวือหวาแบบไม่มีเควสใหม่ให้ทำอย่างเงี้ยนะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่2เมืองแรกก็ได้อันนี้อะไรเอ่ย pick up picking up Deska leaving town with the Raycon ฉันคิดว่าอ๋อนี่คือเป็นการเก็บของเหมือนแบบคนใน Deska เริ่มแบบเก็บของอุ๊ยได้อยากได้หน้าแบบนั้นหรออันนี้อีหยังอันนี้พร้อมเล่นนานแล้วนะที่ฉันไม่ได้มาตกปลาแถวนี้เฮ้ยตกได้ปูตกปลาได้ปูเฉยว่าไงนายว้าวขอโทษนะเจ้าปูได้สีมนตราขอบคุณเมื่อกี้เราพูดถึงไหนพี่ชอบแบบเนี้ยเนาะเวลาจะเล่าอะไรแล้วก็ต้องมีเหตุการณ์มาพอมีเหตุการณ์มาปุ๊บพี่ก็จะลืมว่าพี่จะเล่าอะไรให้อภัยพี่นะลองส่องดูซิทุกคนมีจุดไหนที่เรายังไม่ได้เปิดไฟให้มันเปิดแทบหมดแล้วนะพี่ยังไม่ผ่านเควสพี่หาไม่เจอว่าไฟดวงไหนที่ยังไม่ได้เปิดอยู่ไหนอ่ะ
Ow! Ouch! โดดสูงไปหน่อยมีถังขยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าหนีค่ะได้อะไรอ่ะหางวู้ใบนี้ดูพิเศษสุดๆอุ้ยข้างบนมีข้างบนมีอีกนี่แน่ได้จินนี่เพิ่มว่ะพี่หาทางที่จะไปต่อเพราะว่าอุ้ยนี่มันแก๊งเด็กเราจะไปเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างบนโอ้โหเส้นผมบางภูเขาเส้นผมบางภูเขาก็คือใช้แล้วก็แปลไม่ถูกอารมณ์เหมือนแบบมันอยู่ใกล้จะตำตาอยู่แล้วนะแต่หาไม่เจออะไรแบบนี้นะนี่อ่ะอยู่นี่เองโอ้โหอยู่ข้างบนเราก็หาไปเถอะมาระบายงงเรียบร้อยผ่านโซนสักทีหูเหลืออยู่กระจุกหนึ่งอะหาไม่เจอเย้ผ่านโซน2แล้วครับตอนนี้ปลดล็อกอะไรต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยตรงนี้มีจุดจินนี่อีกตัวนึงแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแอชก็เด็กเลวเหมือนกันนะระบายสีวาดรูปอะไรทั่วเมืองหมดเลยเนี่ยนี่คือภารกิจหาทางเปิดประตูหาทางเปิดประตูข้างหน้าก็เดาว่าน่าจะต้องไม่พ้นที่จะโอ้โหพวกนั้นมันอยู่นี่หว่าแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะพี่ต้องดูว่ามันเปิดประตูอะไรตรงไหนแต่ว่าเด็กพวกนั้นอยู่ถ้าเราจะใช้แผนล่อลวงอีกแล้วเหรอคิดก่อนเฮ้ยมานี่สิถ้าพี่เรียกมันมาตรงนี้แล้วตรงนู้นมันจะขยับแล้วมันจะกลับไปที่เดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเดินไปที่อื่นเดี๋ยวขอดูก่อนนะ He's around here somewhere เขาอยู่แถวนี้แหละวิ่งนั่งเดินกลับไปที่เดิมอ่ะเมื่อวานเราก็มาแถวดีแล้วไม่ใช่เหรอ I'll need an electrical genie to get this ต้องใช้จีนี่ไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูนี่แต่ประตูอยู่ข้างอ๋อประตูอาจจะไม่ง่ายหรือว่าเราไม่ต้องไล่เด็กพวกนั้นหรือว่าเราเปิดประตูได้เลยเหรออืมค่อนข้างซับซ้อนซับซ้อนนิดนึงซับซ้อนแล้วพี่จะเอาจินนี่มาต้องเป็นจินนี่ตัวพี่ยังไม่รู้เลยประตูมันเปิดตรงไหนเดี๋ยวขอลงไปดูใกล้ๆก่อนละกันนะฮึบวิหรือว่าใช้จินนี่ตัวนี้ในการเปิดประตูอาจจะใช่เดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้เขามีภาพให้เราดูใช่ไหมใช่ดิต้องใช่แหละมาวาดก่อนนี่หางหางหรืออะไรไม่รู้ดูไม่ออกเฮ้ยหูแมวหูแหลมหูแหลมหูวิหูไม่เท่ากันเข้าท่าเฮ้ยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดครับศิลปะเรียบร้อยมอบชีวิตให้เป็นตัวที่หน้าตาดูดีที่สุดเท่าที่เคยวาดมาตัวที่แล้วก็พูดแบบนี้วัดดีต้องการเมฆมาถึงก็ต้องการเลยเหมือนต้องให้อาหารอะ Super Paint Yes please ได้แล้วดีใจหรือยังฉันเอาบัวให้ด้วยอะฝนตกหรือเปล่า The rain won't hurt you ฝนไม่ทำให้นายเจ็บหรอกอ๋อเอาใบบัวเข้าใบบัวมาบังฝนเฉยฝนตกใช่ไหมฝนตกดิพี่วัดอันนี้เป็นแบบถิ่นไกลฝนนี่แน่ตรงนู้นเปียกตรงนี้แห้งเลือกเอาจินนี่ในชอบตรงไหนเฮ้ยนี่กระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นี่ใช่ปะพี่ต้องเรียกให้นางมาจินนี่เอาไปไหนแล้วจินนี่ฮัลโหลนายเห็นไหมนี่นายเปิดตรงนี้สิเปิดให้ฉันหน่อยนั่นแหละอย่าคิดมากดีงามขอบคุณค่ะเขาเปิดให้เราแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปข้างในข้างในมีอะไร
โหย้ายมาที่กล่องได้เหรอออกกำลังเคลื่อนย้ายจินนี่จินนี่เหมือนนั่งรถโดยสารอะไรสักอย่างโอ้ยอย่างนี้แบบจินนี่ก็ไม่ต้องแบบไปตามกำแพงละเพราะเราย้ายจินนี่มาถึงแล้วออกเข้าใจแล้วแล้วก็ให้นางมาอยู่ตรงนี้แล้วนางก็จะไปฝั่งนู้นนี่ไงนางย้ายมาตรงนี้จริงด้วยแล้วก็เปิดตรงนี้ดึงขึ้นไปเฮ้ยเอาหูไปด้วยเอาไปไม่ครบนี่ไงแล้วก็จินนี่ก็จะมาติดกำแพงนี้เพราะว่าจินนี่จะเดินไม่ได้นะคะต้องเคลื่อนที่ผ่านกำแพงเท่านั้นถ้าเป็นคนละตึกคนละบล็อกกันก็คือจะไปไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อเราลากจินนี่มาตรงนี้แล้วที่เหลือแล้วก็คือหาทางที่จะเปิดประตูตรงนั้นพี่คิดว่าสวิตช์ไฟน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะมองหาไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายสรุปคือพี่ต้องหูยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวล่อเด็กดอกพวกนี้วิ่งออกมาแล้วเราค่อยใช้จังหวะนั้นที่มันหาเราสวนเข้าไปแล้วพี่จะไปเปิดไฟทันทีมาอุ๊ยคนไม่ยอมมาอุ๊ยมาเออหาให้เจอแล้วกันมาเวลานี้แหละจังอุ๊ยเดี๋ยวลงจังหวะนี้แหละมาอุ๊ยยังไงอะสวิชตามเดี๋ยวไม่ใช่ฝั่งนี้อยู่ไหนวะอยู่บนนี้นี่ว่ะปะโถเอ้ยโจแอชนั่นคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินหรือไงอ่ะทำไมล่ะฉันก็ทำประโยชน์ให้เมืองนี้อ๋อมันอยู่นี่นี่เองปะโถแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้พี่ทำอะไรเนี่ย อยู่ใกล้แค่เอื้อมเราต้องทำให้นางมีความสุขก่อนนางถึงจะใช้พลังให้เราเด็กดอกก็กลับมาตรงนี้ที่เดิมหรือว่ามันต้องอยู่อย่างนี้อยู่แล้วคือมันต้องอยู่อย่างนี้อยู่แล้วจริงๆพี่ไม่ต้องไปเรียกไปดึงความสนใจพวกนั้นเลยอ่ะเอาจริงเพราะสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงเนี้ยไปไหนอ่ะแอชเอ้ยไม่ใช่แอชจินนี่มาเปิดไฟให้ฉันก่อนเออเปิดไฟให้ก่อนนั่นแหละอย่าคิดมากเกิดเยี่ยมอุ้ยว้าวจะขวางทางนะฟรอกกี้เอาหนีเลยอ๋อเด็กพวกนั้นมันคิดว่าเป็นผีประพาคารป่ะฉันเคยเกลียดที่นี่นะบอกตรงๆมาเอางี้ก็นี่ก็ไปแล้วดิไปหาหน้าต่างทุบเล่นดีกว่าเลวมากได้เวลาเย้เอ้าคนบ้าแบบไหนวิ่งไปด้วยผู้กันนะโหยังไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยอะไรไอ้กระจอกโหแรงอ้าวนี่ไงใครที่จับคู่การเราอะไอความดำมืดที่อยู่ในใจอะมันก็จะค่อยๆเผยให้เห็นอดีตอดีตของแต่ละคนวิ่งครับวิ่งครับออกจากที่นี่เถอะช่างมันเถอะไว้เจอกันไอ้โรคจิตเนี่ยพอเขาเห็นอดีตเขาเริ่มกลายเป็นคนดีขึ้นนะพวกเด็กพวกเนี้ยใช่ไหมเดาว่าพวกนั้นคงมีเหตุผลที่ทำตัวไม่ดีซึ่งนั่นมันก็คงเป็นสมเหตุสมผลนั่นไงเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีเว้ยทุกคนเขาแบบน่าจะโดนอิทธิพลของความดำมืดในเมืองนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันดีกว่าในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้พี่แวะเยอะมากต้องขอโทษจริงๆเอาไว้พี่สัญญาว่าพาร์ทหน้าเราจะเน้นเนื้อเรื่องกันแล้วเดี๋ยวเราจะแบบตามเนื้อเรื่องกันแบบทอดๆเลยนะเพราะว่าพาร์ทนี้อย่างที่บอกคือพี่แวะเยอะมากนะก็คือลีลาเยอะไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย